ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตอนนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศนี้เป็นพระที่บรรลุมรรคผลเป็นกรณีพิเศษและการบำเพ็ญกุศลความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สมเด็จพระบาทีพแก้วทรงเทศอนุปปิกถาเพียงแค่จบเดียวท่านพระยศก็บรรลุพระโสดาปัตติผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกวาระหนึ่งปรากฏว่าพระยศได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปไหมการที่พระยศท่านได้บรรลุมรรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาช่วยระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลและจากนอกจากพระยศแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านปัญญาและมารดาของท่านตลอดจนกระทั่งเพื่อนอีก55คนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเทศครั้งเดียวบรรลุพระโสดาปัตติผลพอฟังอีกหนก็ปรากฏว่าได้พระอรหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็สงสัยที่นะว่าทำไมหนอท่านทั้งหลายเหล่านี้จึงมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราพุทธบริษัทฟังเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไม่บรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอรหัตผลทั้งนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนใช้ปัญญาไตร่ตรองสักเล็กน้อยเพราะการฟังธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครสำหรับท่านดีเทศแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนในขององค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าผู้เทศปฏิบัติไม่ถึงก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหากว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พลาดจากจุดที่จะเข้าบรรลุมรรคผลอย่างนี้โอกาสที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้สึกว่ายากนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคความยากมันจะหนักขึ้นที่เรามาพูดกันถึงความยากอรบรรดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันเรื่องพระยศดีกว่าเพราะว่าพระยศท่านเข้าพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบันเรื่องราวของท่านมีอย่างนี้คือว่าในกาลครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
สมเด็จพระวิชิตมารกำลังแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทระหว่างนั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถีองค์สมเด็จพระมหามุนีส่งพระสาวกที่บรรลุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาแทนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วในสถานที่ต่างๆในการไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายการขยายแนวทางปฏิบัติขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาจะมีผลน้อยเวลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไปเมื่อพระสงฆ์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาราตรีตอนเช้ามืดปรากฏองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทูลตรัสว่ายัสสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องถ้ายินได้ยินเสียงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงได้แวะเข้าไปด้วยมัญญาความดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูกาลแต่ว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งที่ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินสีห์มาก่อนเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วัน ด้วยความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านจะเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าเสียก่อนแล้วนั่งอยู่ข้างหน้าขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่ายศวยัสสะเธอกล่าวว่าที่นี่ใครคล้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ใครคล้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาเราจะเทศให้ฟังในสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาเทศเราต้องถวาย 2-300 บาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวาย 4-500 บาทเป็นเจ้าคุณถวาย 1,000 บาทเป็นสมเด็จถวาย 10,000 บาทเป็นท่านสมเด็จพระสังฆราชถวาย 100,000 บาทไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเองเทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างรางวัลแต่องค์สมเด็จพระพิชิตมารเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพราะว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศเวลาเทศก็ไม่ได้แสดงศักดิ์ศรีว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีเป็นผู้วิเศษที่โสมมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ใช้ตอไม้บ้างขอนไม้บ้างผ้าสังกะสีปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายเพราะการทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์ตัดกิเลสได้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสของพระองค์หมดองค์สมเด็จพระบรมราชสุคตก็ล้างกิเลสคนอื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ถ้าหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสเพ
ด้วยการเทศก็ย่อมพกเอากิเลสเข้ามาด้วยช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นถ้าว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการฟังเทศจึงลำบากแต่ถือว่าศาสนาก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังยากถึงในการฟังเทศไม่เป็นความจริงแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้ขึ้นไปตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดในที่สุดผู้รับฟังก็เห็นว่าง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผลในตอนนั้นมาองค์สมเด็จพระทศพลทรงเรียกพระยศเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระจอมทัพอนุปุพพกถามี5อย่างคือ 1. พรรณาอานิสงส์ของทานการให้ว่าทานการให้นี่เป็นของดีเป็นการกำจัดโลภะความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมีข้อที่สององค์สมเด็จพระจินสีเทศอานิสงส์ของศีลเพราะการรักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกัดกั้นสกัดกั้นอบายภูมิทั้งสี่ประการเพื่อทำให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานและเป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งความสุขคือสวรรค์มีทรัพย์มากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุดข้อที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวถึงสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสำเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาผู้ที่เกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่สุดโทรมปรารถนาสิ่งใดได้สมความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทำในข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวโทษของกามว่ามีใครมีความปรารถนาสงในกามคืออยากจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาจะเป็นการตลอดกาลและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาซึ่งความสกปรกของกายและสกปรกของจิตและกลายเป็นคนมีจิตที่ไม่จบเกมคำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความห่วงใยซึ่งกันและกันต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดากล่าวถึงอานิสงส์แห่งการบวชคือออกจากกามในเลขเรียกกันว่าเนกขัมมะบารมีอันนี้องค์สมเด็จพระจินสีพันนาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกามคุณได้อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขเครื่องข้าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องโยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้ประยศฟังจบก็ปรากฏว่าบรรลุพระโสดาปัตติผลนี่ในตอนเช้ามาบิดามารดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปจึงได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศบิดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่พระยศไปเมื่อท่านบิดาไปถึงแล้วไซจึงเข้าไปหาพระยศเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศพลาดไปเมื่อพระองค์เมื่อบิดาตามไปเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรกำลังเสด็จจงกรมอยู่จงกรมนะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกรมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลนี่องค์สมเด็จพระทศพลกำลังเดินไปเดินมาแก้เมื่อยพ่อของพระยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์
เมื่อท่านบัณฑิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่าเพิ่งหาลูกชายของท่านทำไมฟังเทศก่อนไม่ดีหรือไม่รู้สึกว่าการเทศของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแม้บุคคลใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยานพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรดถ้าตกอยู่ในข่ายพยานแล้วก็ไม่ต้องนิมนต์เหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับประโยชน์กับบิดาของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในข่ายพยานจึงปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารเทศง่ายผิดปกติตามความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารให้ท่านพ่อของท่านยัสสะนั่งท่านก็เทศอนุปปุพพกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้บรรลุพระโสดาบันเวลานั้นพยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกันฟังอนุปปุพกถาซ้ำก็ปรากฏว่าได้บรรลุอรหัตผลองค์สมเด็จพระทศพลยังได้คลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเห็นกันเมื่อพ่อลูกเห็นกันแล้วท่านพ่อจึงได้กล่าวกับพยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่ของฉันเถอะของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกระบอกตาพระยศเป็นพระอรหันต์จนแล้วจึงได้มองดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับบิดาของพระยศว่าโคปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัตตะหรือว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่การครองเรือนเพราะได้บรรลุอรหัตผลเสียแล้วท่านบิดาพอได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมากเพราะว่าเป็นบุญของพระยศถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอนิมนต์พระองค์กับพระยศทั้งสองท่านไปรับพัฒนาหารในเวลาเช้าวันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระยศก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเอหิภิกขุแปลว่าเจ้าเองจงเป็นภิกษุมาเถิดผ้าไตรจีวรสำเร็จประดิษฐ์ก็มาสวมกายท่านสองท่านก็เข้าไปในบ้านมาฉันพัฒนาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมารดากับพัญญาเก่าของพยศก็สำเร็จพระโสดาปัตติผลต่อมาเพื่อนอีก55คนได้ฟังข่าวว่าพยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปปุพกถาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรรคผลเหมือนกันหมดนี่การที่พยศจะพบพระพุทธเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่3ฤดูเหมือนกับแคมป์ขุนพลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีบ้านแต่หลังแต่ละหลังเหมาะสมกับฤดูกาลแต่ในระยะนั้นปรากฏว่ามีนงครานสำหรับปฏิบัติปลนเปลือมีอยู่มากเพราะเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาเป็นเปลือยลูกชายหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอกจากจะมีพัญญาประจำแล้วหนึ่งท่านสาวสันกันนันทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิ่มเอมเปรมใจเสียเหลือเกินแต่ได้ว่าเพราะอาศัยกุศลผลบุญเดิมคืนวันหนึ่งพยศตื่นขึ้นมาตอนดึกเมื่อตอนดึกสงัดปรากฏว่าสตรีทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท
พระยศมองดูบรรดาสาวสังกันันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำบ้างมองเห็นเป็นซากศพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงได้สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปล่งวาจาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอได้จึงได้พบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศคราวเดียวเป็นพระโสดาบันฟังครั้งที่สองเป็นพระอรหันต์เฮ้นี่ท่านทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็จะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเคยตรัสเอาไว้ว่าในสมัยก่อนถอยหลังไปในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีนามว่าพระกษัตริย์พุทธพลสมัยนั้นปรากฏมาพยศกับเพื่อนทั้ง55คนเป็นสัปปะเหร่อสาธารณะคำว่าสัปปะเหร่อเป็นคนสำหรับเขาศพบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแต่ว่าไม่ใช่นักเผาศพรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วมีเจ้าหน้าที่เผาศพสำหรับศพคนที่มาร่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านประยศก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดบุคคลใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะประยศก็ทำให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยเมตตาบารมีไม่คิดค่าจ้างรางวัลใดๆทำแบบนี้เป็นปกติมาต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของพระยศคือบิดามารดาภรรยาและตัวของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตูนางหนึ่งกำลังตั้งครรภ์ตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้นั่งมาตามพระยศไปบอกว่าศพสาธารณะมาแล้วขอเชิญบรรดาคณะสัปปะเหร่อผู้ใจแกล้วผู้มีจิตเมตตาได้โปรดกรุณาไปจัดการศพตามหน้าที่พระยศบิดามารดาภรรยาพร้อมได้สหายทั้ง55คนก็มีความยินดีไม่มีความรังเกียจไปช่วยกันจัดการศพยกขึ้นสู่เชิญตะกรแล้วก็ฟืนใส่เอาไฟเผากะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ศพไหม้ได้แบบสบายๆแล้วกลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเพียงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่าศพเผาไม่ไหม้ชาวบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศมาทราบแล้วจึงได้ไปดูเห็นศพไม่ไหม้จริงๆเพราะศพอมอิ่มไปด้วยน้ำจึงได้เสียมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ำไหลออกมาแทงสั้นไหลรูรอดซะเยอะนี่มันไม่ไหลแต่น้ำในบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันต่างๆมันก็ไหลมันด้วยช่วยกันไหลพระยศพิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมสิ่งที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลยยิ่งมองดูเพียงใดความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสกปรกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพพทายานจับใจคำว่านิพพทายานแปลว่ารู้ญาณนี่แปลว่ารู้นิพพทาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีมันสกปรกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรเราประคับประคองกายก็ไม่ต่างกับการประคับประคองถุงอุจจาระ
คือข้างในคล้ายอุจจาระมันสกปรกมันเน่าเลอะเทอะไปหมดทำให้จิตสลดเกิดนิพพทายานมีความเบื่อหน่ายในขันห้าคือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงไปบอกพ่อบอกแม่บอกปัญญาบอกสหายทั้ง55คนให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูซากศพของสตรีหญิงสาวสวยตอนมีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันหลั่งไหลออกมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนทั้งหลายที่ได้รับฟังมันดูแล้วก็เกิดนิพพทายานความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากาศอารมณ์ลดน้อยลงไปยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั่นก็หาไม่เพราะอาศัยความดีเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายจิตใจของท่านนั้นหลายนั้นก็มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าสกปรกเห็นคนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ตายแล้วก็แทงให้น้ำเหลืองน้ำหนองเลือดน้ำเลือดไขมันต่างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อจิตใจของท่านประยศมีนิพพิทายานแต่ยังไม่ถึงที่สุดดังนั้นบุคคลคณะนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จึงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกอาศัยเมตตาบารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่เมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารตรัสแล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามๆกันเนี่ยด้วยอำนาจบารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาศัยนิพพิทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนฉะนั้นเมื่อพบองค์สมเด็จพระชินวรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปถ้าได้ทานศีลในธรรมะอะไรก็ตามถ้าได้ทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกามและการออกจากกามไปกระทบใจอีกตรงกามมารมมันไม่ดีและการออกจากกามมันเป็นของดีนี่องค์สมเด็จพระชินสีมักจะสะกิดแผลเก่าอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบจึงเป็นปัจจัยให้พระยศและบรรดาสหายเพราะไม่ได้บิดามารดาปัญญาสำเร็จอรหัตผลในตอนต้นก็เป็นพระโสดาบันแบบง่ายๆนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการนำเรื่องราวของพระยศมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เพื่อท่านนั้นหลายจะได้ทราบชัดว่าจิตใจของเราทรักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และปฏิบัติทำกำลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุคตจะสร้างความสบายใจให้เกิดในชาติปัจจุบันถ้าเราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้ถ้าว่าใจของเราจับหรือว่ายินดีเฉพาะในอารมณ์ธรรมบทนั้นบทเดียวแล้วเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบเหมือนกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ฉะนั้นการเข้าถึงพระนิพพานนี่เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จำเอาไว้ว่าทั้งข้าวก็ดีงูเหลือมก็ดีพยศก็ดีมีความดีเฉพาะหน้าหมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปพระนิพพานได้ชั้นใดเราพุทธบริษัททั้งหลายมีเสียงสำหรับฟังมีหนังสือสำหรับดูแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพระนิพพานอย่างน้อยก็ชาติหน้าเท่านั้นอาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกหมดเวลา3ทีปรากฏแล้วก็คงขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล
จึงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี